คือประมาณคือ2ห้องนอนค่ะทุกคน2ห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องเด็กดูค่ะเป็นโซเชียลในห้องก็จะเป็นแบบนี้เด็กๆจะนอนที่นี่Aspetta, vorrei pure quello di Giovanni. Tu con me, già. Questo è troppo c'era un pulino. Quale? Questo. Pulino. No. No, io non me lo sai che l'anno scorso questo tablet era mio. Giovanni. Massimo quello di mio è più armato. Però perché c'è la coperta niente. Ti devi togliere immediatamente prima che ti prendo a calcio, ok? Ma mi stai stancando. Che devi fare? Perché gli ho detto di non mettersi con i vestiti sopra la cosa che è sporco. Io l'ho detto due volte. E cambiamo. Perché non può starsi lì. Andiamo, prendi il pane. E prendi il pane. Prendiนี่ค่ะห้องนอนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทุกคนค่ะเป็นโดมเพื่อนๆนี่ทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเที่ยวทางภาคใต้นะคะของอิตาลีอีกแล้วนะคะวันจะพาทุกคนนะคะมาดูห้องพักแปลกๆนะคะทางอิตาลีตอนใต้เนาะที่เป็นบ้านอาบารอมเบลโลนะคะที่นี่ส่วนมากเขาจะทำบ้านออกแปลกๆนะคะแนวแปลกๆวันนี้เรามากับญาตินะคะพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสัตว์อันนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนมากห้องพักนะคะก็จะเป็นรูปร่างเจดีย์นะคะยอดเจดีย์แบบนี้นะคะทุกคนอยากรู้ไหมว่าข้างในเป็นยังไงบรรยากาศรอบๆก็เป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็ต้นมะกอกนะคะที่เขาใช้ทำน้ำมันนะคะอันนี้ก็คือทางเข้านะคะบ้านพักนะคะ